This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการเสียงปลายสายคุณผู้ฟังคนไหนมีเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวเกินกว่าที่ใครก็คาดไม่ถึงโทรเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวกันได้ตามเบอร์ของรายการได้เลยนะคะอุ๊ยไม่ใช่สายผู้ฟังที่เข้านะคะแต่ดีเจสั่งของไปเพิ่งมาส่งค่ะพอดีช่วงนี้ติดสั่งของออนไลน์นิดหน่อยก็ตามกระแสเนาะพ่อค้าออนไลน์หล่อบอกต่อด้วยเดี๋ยวนี้คนขายดูดีหน่อยก็เหมาหมดเลยใครเป็นบ้างคะมาเมามอยกันหน่อยเร็วอุ๊ยสายแรกมาแล้วเอาเป็นว่าเรื่องเมาค่อยว่ากันเนาะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อกิฟนะคะค่ะคุณกิฟวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังคะเรื่องของกิฟเป็นเรื่องที่กิฟเก็บมานานเรื่องความพลาดพลั้งที่กิฟอยากจะขอรับผิดไว้เองค่ะเรื่องมันเกิดเพราะว่ากิฟไปรู้จักพี่คนนึงเขาชวนกิฟมาทำงานด้วยจนกระทั่งมาแล้วครับพ่อค้าหนุ่มไฟแรงมาพร้อมเสื้อผ้ามือสองสภาพดีคาดิเกรดพิเศษเลยครับวันนี้ยินดีให้บริการครับ CF No CC นะครับโอ้คุณภาพแน่นอนครับไม่มีวิญญาณตามติดแน่นอนครับ คุณลูกค้านี่รู้จักเล่นมุกนะครับถ้ามีผีเนี่ยก็แค่ผีรักน้องอะครับตกลง CF เด็ดขาวนะครับเรียบร้อยครับคุณมณี228นะครับงั้นตัวถัดไปเลยนะครับตัวนี้งานป้ายแท้เอ๊ะว่าแต่ทำไมเหมือนตัวนี้งั้นข้ามไปก่อนนะครับขอบคุณครับแคปหน้าจอแล้วทักมาเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้พ่อค้าเนี่ยขอตัวไปแพ็คของส่งลูกค้าสุดสวยสุดหล่อนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเปิดการแจ้งเตือนกดทักแชทด้วยนะครับพ่อค้าหนุ่มไฟแรงเพจมือสองป้ายแท้คัดเกรดบายทีมคนดีคนเดิมลาไปก่อนนะครับโอ้ยเหนื่อยจังเลยเว้ยเงินแต่ละบาทเนี่ยหายากจังเลยวะฮัลโหลไอ้กิฟต์แกอยู่ไหนคือแกเนี่ยเอาเสื้อล็อตล่าสุดมาจากไหนล่าสุดล็อตไหนพี่ล่าสุดที่เอามาวันอาทิตย์อะนะไม่รู้อ่ะวันไหนนะเออวันไหนก็ช่างแต่แกไม่คัดหรอคัดสิพี่แต่พี่ดันรีบขายไลฟ์ก็ปั่นแบบนี้หาเสื้อผ้าจากทั้งตลาดมือสองก็ไม่พอหรอกจ้ากระแสกำลังมาเว้ยไลฟ์สดใส่เสื้อฟิตรัดกล้ามหลอกขายเสื้อเก่าๆให้พวกป้าเอาไปดมก็รวยเละแบบนี้ก็ต้องรีบขายก่อนกระแสพ่อค้าหล่อบอกต่อด้วยหมดดิวะกิฟรอบนี้กิฟเอาไปให้พี่พรุ่งนี้นะเฮ้ยได้ไงไม่ทันหรอกพี่สัญญากับลูกเพจไว้ว่าคืนนี้จะโชว์เต้นขายเสื้อผ้าล็อตใหม่ไม่ทันหรอกพี่กิฟกลับคืนนี้ก็ไม่ได้นอนกันพอดีส่งของมาทั้งวันแล้วนะพี่ไม่ทันก็ต้องทันแค่นี้นะอย่าเรื่องมากค่านี่แม่แกจะเอาไหมฮะพี่ยังไม่จ่ายเงินรอบที่แล้วเออก็รีบมาส่งจะได้จ่ายพร้อมกันแค่นี้แหละนัดสาวไว้แล้วฉันจะไปหาจากที่ไหนทันเนี่ยหนูจ้ะป้ามาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ยหนูตกใจหมดป้าเห็นหนูมาหาของที่ตลาดมือสองละจ้าค่ะหนูรีบใช้เสื้อต้องเอาไปขายแต่วันนี้ตลาดดันปิดหนูจะทำไงดีล่ะทีนี้โอ้ยงั้นเดี๋ยวป้าช่วยมาทางนี้ตอนนั้นกิ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแค่รู้สึกว่าทางที่กิ๊บเดินเข้าไปเป็นทางเปลี่ยวมืดมืดตอนแรกก็พอมีแสงจากไฟถนนใหญ่แต่พอรู้สึกตัวอีกที
หนูทางนี้อย่าเดินไกลจากป้าป้าทำไมมันมืดจังแล้วคนแถวนี้เขาไปไหนหมดอ่ะเอานี่ถุงแล้วหนูเห็นเสื้อตรงนั้นไหมป้าให้หมดเลยป้าหันมาแล้วยื่นถุงกระสอบให้กิ๊บแค่ยิ้มอ่อนๆและผายมือไปที่ราวผ้าสูงที่แขวนเสื้อยืดเก่าๆอยู่เต็มไปหมดหนูเองก็รีบเก็บมาเพราะคิดว่าป้าแกคงจะขายในราคาถูกกว่าตลาดทั่วไปแต่ว่าป้าไม่เอาเงินหรอกป้าได้อย่างอื่นมาแล้วเอาล่ะครับและแล้วก็ถึงเวลาของผมทีมคนดีคนเดิมพี่นุชสวัสดีครับมากันไวเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเติมพลังด้วยน้ำเก๊กฮวยก่อนนะครับ ยองๆนะครับอะไรกันพี่พามาถึงก็ให้ผมถอดโชว์เลยเหรอครับเห็นผมเป็นอะไรครับเนี่ยผมพ่อค้านะครับแต่ถ้าพี่พาอยากดูเนี่ยผมขอแค่สร้อยเพชรคูณ10ส่งมาหน่อยได้ไหมครับหูส่งประวานมาเลยเหรอครับทีมเราพี่พานะครับงั้นเรามาขายเสื้อต่อดีกว่านะครับต่อเลยครับสงสัยน้องคนงานเอาเสื้อมาส่งสักครู่นะครับเข้ามาเลยกิฟต่อเลยนะครับเดี๋ยวขาตอนเริ่มจากเฮ้ยอ้าวไฟดับได้ไงวะ Wi-Fi หลุดหมดซวยจริงๆโว้ยกิฟไฟดับแกเห็นไฟฉายเปล่าพี่มีแต่เทียนหอมเนี่ยกิฟแกอยู่ไหนวะทำไมเรียกแล้วไม่ตอบฮะเฮ้ยกิฟแกทำอะไรตกอีกค่าตัวแกไม่เหลือแน่กิฟเอ้ามาวางของไว้แล้วตัวไปไหนมันรีบไปไหนของมันให้ฉันยกเองหรือไงโอ้ยจะติดจะดับไม่แคร์หัวใจพ่อค้าเลยอย่างน้อยก็ได้ไลฟ์ต่อเว้ยเอาล่ะครับกราบขออภัยอย่างสุดซึ้งพอดีไฟมันดับครับสงสัยพ่อค้าเนี่ยจะไฟแรงเกินครับเมื่อกี้เราถึงไหนกันแล้วนะครับตัวสีแดงด้านหลังเข้าใจหยอกนะครับวันนี้เสื้อสีขาวล้วนนะครับไม่มีแดงเนาะครับผมอยู่คนเดียวนะครับมุกหลอกผีเนี่ยเขาเลิกเล่นกันไปนานแล้วเนาะถ้าใครเล่นอีกเนี่ยผมบล็อกนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินอะไรไหมครับทุกคนผมว่าผมหูแว่วไปเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนทำร้ายร่างกายเหรอคะแล้วน้องกิฟเคยเห็นกับตาไหมคะเคยเห็นค่ะก็ครั้งนั้นที่พี่ทีมไปเจอคุณป้าคนนึงเขาเข้ามาขายถั่วและช่วงนั้นพี่แกก็อารมณ์ไม่ดีเรื่องที่แพ้พนันบอลแกเลยโมโหต่อยป้าแกล้มลงแล้วก็กระทืบจนป้าแกสลบนิ่งไปกิฟจำได้นะคะว่าพี่ทีมเอามือปิดปากกิฟห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นพี่จะแจ้งความที่แม่แกขโมยตังค์บ้านพี่แม่แกไม่รอดแน่เรื่องแบบนี้มันโหดมากเลยนะคะนั่นเช้าวันต่อมาก็มีข่าวออกมาว่าพบหญิงสูงวัย
ากระทืบจนเสียชีวิตประจวบเหมาะกับมีพวกเมายาเกินขนาดตายอยู่แถวนั้นพี่ทีมแกก็เลยรอดแต่คนที่รู้คือกิฟคนเดียวกิฟสมควรโดนแบบนี้ใจเย็นนะคะน้องกิฟเรื่องที่เกิดขึ้นพี่ว่าน้องก็กำลังเป็นเหยื่อคนที่จะตัดสินว่าผิดหรือถูกเนี่ยคือตำรวจนะคะพี่ว่าต้องถึงมือตำรวจหรอคะกฎแห่งกรรมมันตามเราทันแล้วล่ะค่ะกิฟแกอยู่ไหนกิฟเองพี่ทีมกิฟโดนเหมือนที่พี่ทำกิฟตายแบบนั้นเฮ้ยกระสอบขนาดใหญ่ค่อยๆมีน้ำซึมออกมาอย่างชัดเจนสีแดงเข้มค่อยๆเอ่อล้นออกมาเต็มพื้นห้องเสียงฉีกขาดของวัตถุขนาดใหญ่ดังขึ้นศีรษะของหญิงสาวที่เขาคุ้นเคยโผล่ออกมาทีละนิดแกช่วยกิ๊บเหมือนที่กิ๊บช่วยพี่ไงร่างไร้วิญญาณที่ดูหน้าขยะแขยงกำลังค่อยๆคืบคานมาใกล้ๆชายหนุ่มจนชายหนุ่มแกเอียนแกแกออกไปไกลเลยนะออกไปฉันจะแจ้งความพึ่งตำรวจงั้นเหรอพี่ไม่รอดตายหรอกมาชดใช้ด้วยกันเถอะไม่ออกไปซะไปก็ถ้าพี่มีโลภมากและเป็นห่วงกิ๊ฟบ้างไม่ใช่ห่วงแค่เงินกิ๊ฟคงไม่โดนแบบนี้ถือว่ากิ๊ฟได้ชดใช้กรรมของกิ๊ฟและพี่เองก็ต้องชดใช้แกจะทำอะไรแกจะทำอะไรจะทำอะไรพบร่างชายหนุ่มพ่อค้าเสื้อผ้าเพจชื่อดังเสียชีวิตกลางบ้านพักสาเหตุช้ำในจากการตกบันไดหลายชั้นคาดว่าเมาจนขาดสติThis is Thai PBS Podcasts.